ตลาดหาอาหารหาเครื่องแกงมาฝากไม่ออกคิดแต่มันค่ำมาแล้วเอามาก็เป็นภาระจะต้องล่างจะต้องสัตถาหันต้องซ้อยแล้วไปอยากอะไรวะอะไรมันยากอย่าไปยากมันอะไรมันยากไปยากให้มันยุ่งปากมันไม่ได้ว่าอะไรมันต้องการการกินอันนั้นต้องการกินอันนั้นมันต้องการแซ่บต้องการอร่อยมันไม่ได้พูดสักทีท้องก็เหมือนกันมันก็ไม่พูดมันต้องการแซ่บต้องการอร่อยอะไรมันจะไปรู้เรื่องอะไรปากมันมีอะไรกับพับกับปากเห็นรู้อยู่นี่ฟันมันรู้เรื่องไหมลิ้นมันรู้เรื่องไหมคอมันรู้เรื่องไหมลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มันรู้ไหมมันไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นลำไส้มันเกิดมันก็ไม่รู้มันแก่มันก็ไม่รู้มันตายมันก็ไม่รู้แล้วมันจะไปรู้เรื่องอร่อยไม่อร่อยได้ยังไงฟันก็เหมือนกันมันงอกขึ้นมามันก็ไม่รู้มันสึกไปมันก็ไม่รู้มันร่วงมันหลุดมันก็ไม่รู้มันก็ถามมันดูไหมบางคนฟันเคยร่วงเคยหล่นออกมานั่นฟันเจ้าร่วงหล่นออกมานี่เจ้ารู้ไหมว่าฟันเจ้าร่วงหล่นฟันมันไม่ตอบหรอกเรานี่จะตอบเราเองใจของเราเป็นผู้ถามใจของเราจะเป็นผู้ตอบใจของเราเป็นผู้ตอบผู้ตอบก็เพราะใจของเราดูแล้วฟันมันไม่รู้เรื่องก็ต้องตอบว่าฟันไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จนกระทั่งเป็นฟันโลกเขาสมมติกับว่ากันกันว่าเป็นฟันฟันก็ไม่รู้ฟันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟันถ้าจะหล่นจะหล่นออกมาใครจะไปถอนหรือมันจะหล่นเองฟันก็ไม่รู้ฟันไม่หล่นฟันไม่หล่นฟันอยู่ในปากนี่เขาจะเอาไปเผาไฟฟันก็ไม่รู้มันจะรู้เรื่องอะไรก็เพราะมันไม่มีความรู้ในเมื่อมันไม่รู้เรื่องอะไรมันจะต้องการไปเคี้ยวอันนั้นเคี้ยวอันนี้อร่อยไม่อร่อยไม่มีลิ้นก็เหมือนกันดูลิ้นมันต้องการเอามาแซ่บบ่ต้องการเอามาแซ่บบ่แม้แต่รู้ว่าเป็นลิ้นมันก็ยังไม่รู้แล้วมันจะไปต้องการอันอร่อยอันแซ่บไปยังไงลิ้นเจ้ารู้เป็นลิ้นบ่ถามจนตายลิ้นมันก็ไม่พูดแล้วเขาไปเจ้าเป็นลิ้นเขาไปเจ้าชอบอันมันแซ่บอันมันอร่อยถามตรงไหนไม่มีอะไรต้องการสักอย่างมีแต่ความต้องการเท่านั้นมันต้องการมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นมันมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากอยู่ตลอดกาลที่เดียวไอ้ความหิวความอยากตัวนี้มันหน้าตาตัวตนมันเป็นยังไงความหิวความอยากอยากอันนั้นอยากอันนั้นอยากอะไรต่ออะไรถามมันหน้าตาตัวตนมันเป็นยังไงอยากมันอยู่ตรงไหนนี่ดูหาตัวอยากมันอยู่ตรงไหนแล้วไม่เห็นมันก็ดูตรงนั้นดูตรงที่ดูตรงนั้นดูตรงนั้นมันก็ไม่มีตัวตนอะไรในเมื่อเราดูจริงๆแล้วไอ้ความอยากมันก็ไม่มีความอยากมันก็ไม่เห็นมีตัวมีตนอะไรแล้วมันก็ไม่อยากด้วยถ้าเราดูถ้าหากว่าเราไม่ดูไม่ได้นะมันเอาทีเผลอหาตัวหาตนของความอยากหาตัวหาตนของความอยากนั่งก็หาเดินก็หานั่งก็หาเดินก็หานี่มันอยากมาจากจิตจากใจจิตใจอันนี้แหละมันอยากดูเข้าไปที่จิตที่ใจดูเข้าไปจิตที่จิตที่ใจดูเข้าไปถึงใจจริงๆแล้วความอยากก็ไม่มีนี่จึงว่าความอยากท่านจึงว่าเป็นของจรเข้ามาเป็นความอยากจึงเป็นของเกิดความดับจึงเป็นความในอยากจึงเป็นของดับความอยากจึงไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไร
ในเมื่อมันเป็นความอยากขึ้นมาเราอย่าไปสนมันนี่มันอยากตรงไหนดูมันมันอยากตรงไหนมันดูมันดูมันตรงจุดที่มันแสดงเป็นความอยากออกมานั้นแล้วมาดูไปแล้วความอยากมันนี้จะอยากเข้าอยากน้ำอยากได้ลูกได้ผัวได้ลูกได้เมียอะไรก็ช่างนี่ดูลงไปที่จิตของเราที่มันแสดงเป็นอยากออกมานั่นล่ะดูเข้าไปจริงๆจังๆแล้วไม่มีอะไรอยากนะนี่แหละคำว่ากิเลสก็คือตัวผิดก็คือความเห็นผิดที่มีอยู่ในเรานี่ความเห็นผิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดสัญญาวิปลาสมันผิดไปหมดทำไมมันจึงเพี้ยนผิดทำไมจึงวิปลาสก็เกิดจากเราไม่ดูให้มันไม่ดูไม่ศึกษาถ้าดูศึกษาให้มันเห็นความจริงไปแล้วนี่ไอ้มันจะไปหลงผิดพลาดเป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวกิเลสมันจะมาหลอกเราอย่างนั้นหลอกเราอย่างนี้มันหลอกไม่ได้แต่หากว่าเราหลงแล้วนี่มันก็สนุกแล้วมันคนตาบอดนะสนุกหลอกสนุกต้มสนุกหลอกคนตาดีนี่ใครจะไปหลอกได้นั่งภาวนาดูใจเร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 าดูใจดูที่ไหนดูตรงที่ใจดูใจดูตรงไหนดูตรงที่รู้นั่นรู้ตรงไหนดูตรงนั่นรู้ตรงไหนดูตรงนั่นรู้ตรงไหนรู้เลยรู้ตรงไหนดูตรงนั้นถ้ามันอยู่กับใจให้มันอยู่กับที่รู้อยู่กับใจอยู่กับความรู้อยู่กับความรู้จริงๆอย่าไปหมายว่าความรู้เป็นอย่างนั้นอย่าไปหมายว่าความคิดในความจิตเป็นอย่างนั้นจะมีจิตมีกี่ดวงจิตมีเท่าไหร่อย่าไปคิดแต่ไปคิดแล้วมันไม่ถูกหรอกความคิดทั้งหลายนั่นมันตัวปรุงตัวแต่งตัวสังขารทั้งนั้นดับให้หมดความคิดความปรุงความแต่งไม่ให้มันมีแต่สติมีแต่จิตมีสติมีแต่จิตสติก็จ่อลงไปที่จิตสติก็จ่อลงไปที่จิตให้มันมีแต่สติกับจิตเท่านั้นจ่ออยู่อันเดียวกันนั้นสติก็ตั้งจิตดูจิตสติก็ตั้งจิตดูจิตตั้งสติดูไปที่จิตดูเข้าหาจิตนี่จิตก็คือที่รู้อยู่เนี่ยเรียกว่าจิตไม่มีอะไรเป็นจิตมีแต่รู้อันนี้ละเป็นจิตดูจิตก็ดูเข้าหาความรู้ดูจิตก็ดูเข้าหาความรู้อะไรจะเป็นผู้ดูมันก็จิตเท่านั้นน่ะเป็นผู้ดูถ้าว่าจิตไม่ดูนี่มันจะมีอะไรดูเอาตามาดูตาไม่มีจิตเนี่ยมันจะรู้มันจะรู้เรื่องอะไรเอาจิตนะดูจิตเอาจิตดูจิตเอาจิตดูจิตมีสติเอาจิตของเรานี่ดูจิตเอาตั้งสติเอาจิตของเรานี่ดูจิตนี่อันจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะไม่บริกรรมอะไรก็จัดก็ได้ดูเฉพาะในจิตของเราจริงๆนี่ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ภาวนาไม่ใช่จะบริกรรมอย่างเดียวจึงเป็นการภาวนาจะภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ถ้าหากว่ามีสติเพ่งดูที่จิตมีสติดูที่จิตเป็นการภาวนาทั้งนั้นไม่ภาวไม่บริกรรมพุทโธนี่ไม่บริกรรมธัมโมสังโฆนาปานสติไม่ต้องบริกรรมก็เป็นการภาวนาดับสังขารได้เช่นเดียวกันดับความปรุงดับความคิดความปรุงความแต่งได้ทั้งนั้นในหัวใจของเราจ่อเข้าไปหาจิตจริงๆจิตเข้าไปจ่อเข้าหาจิตจริงๆนี่ไม่ให้มันขยับแม้แต่น้อยในเมื่อมันไม่ขยับแล้วความคิดมันจะมาจากมันจะมาจากไหนมันจะเกิดเป็นความคิดขึ้นได้ยังไงจึงว่าสติต้องให้แน่นหนามั่นคงสติต้องให้เป็นมหาสติมหาสติก็มีความมีกำลังครอบรอบครอบเมื่อเข้าไปรอบครอบอยู่ภายในจิตของเรานี่ในเมื่อจิตของเรามีสติรอบคอบอยู่ในจิตนี่
แล้วจิตของเรานี่จะออกไปปรุงออกไปแต่งอย่างในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องอะไรมีอะไรได้อย่างไรก็เพราะมันถูกสติธรรมนี่มันผูกมัดรอบขอบไปหมดนี่ในที่สุดมันก็ต้องยอมจำยอมจำนนนี่มันก็ต้องรู้มันก็ต้องแน่วแน่อยู่ภายในจิตได้คำว่าจิตสงบจิตสงบก็จิตไม่ออกไปเพ่นพ่านจิตสงบจิตสงบนี่จิตสงบอยู่ก็จิตจิตรวมจิตรวมก็รวมอยู่ในจิตนี่ไม่ออกไปข้างนอกแม้แต่น้อยจึงเรียกว่าจิตรวมตัวรวมอยู่ที่จิตนี่เองอาศัยสติของเราเนี่ยล่ะเป็นผู้ที่ทำให้จิตสงบนี่ตามกำลังของสติจิตสติของเราเนี่ยทำให้จิตของเรารวมเป็นสมาธิธรรมรวมได้ตามกำลังของสติจึงว่าทำสมาธิต้องทำใจของสติจิตของเราให้มีสติให้ยิ่งทำสมาธินี่ไม่ตั้งสติเลื่อนลอยไปไม่มีการตั้งสติให้แน่วแน่นี่หลงลืมๆในที่สุดมันก็เป็นสับปะงกในที่สุดมันก็กลายเป็นโยกหอยงวยกลายเป็นหลับไปเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ตั้งใจในการที่จะมีสติให้ยิ่งอยู่เสมอตั้งใจให้มีสติอยู่ที่ยิ่งบางทีมันก็ยังหลงไปชั่วขณะบางทีมันก็แวบไปแวบไปชั่วขณะนี่มันหลงได้ถ้าหากว่าตั้งแล้วมันยังไม่รอบตัวพอมันยังไม่มีกำลังพอทินมิทะนี่เขามีกำลังมากนะแต่หากว่าสติมีกำลังน้อยนี่สู้ทินมิทะเขาไม่ได้ความงงเหงาหาวนอนนี่มันก็เกิดขึ้นในที่สุดนั่งภาวนากลายเป็นนั่งหลับนั่งหลับก็นอนหลับมันจะต่างอะไรกันนั่งหลับมันก็หลับนอนหลับมันก็นอนมันก็หลับไม่ได้ต่างอะไรกันผลงานทั้งหลายเกิดจากจะเป็นผลการผลงานขึ้นมาในขณะหลับไม่มีผลงานทั้งหลายจะเป็นผลงานขึ้นมาต้องเป็นผลงานในขณะตื่นเพราะตื่นมันทำงานเป็นผลงานทั้งหลายเกิดจากความหลับเพราะความหลับทำงานทำไงเกิดทำงานไม่ได้ผลงานทั้งหลายจะเกิดจากความหลับไม่มีภาวนาต้องทำเลยเราจะต้องตั้งสติอย่าระวังเราอย่าให้หลับอย่าให้เผลอสติผลงานก็จะปรากฏขึ้นผลงานก็จะปรากฏขึ้นเราดูจิตของเราความรู้อันเกิดจากการดูจิตของเราจะเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาเป็นลำดับทีเดียวถ้าเราดูจิตของเราอยู่รู้ยังไงก็รู้ที่เราเห็นนะนะรู้ยังไงเราดูจิตของเราเรารู้จิตของเราเราก็เห็นพอจิตของเรานั่นแหละมันเป็นความรู้ขึ้นมาจิตสงบเราก็เห็นความก็เราก็รู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบเราก็เห็นว่าจิตไม่สงบนะจิตมันคิดไปยังไงพิษไปยังไงเราก็รู้ก็เห็นอันนั้นก็เป็นความรู้ถ้าเราไม่ดูจิตของเราแล้วนะเราจะรู้เรื่องจิตไม่ได้สงบก็ไม่สนไม่สงบก็ไม่สนดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจะได้ความรู้ขึ้นมาเป็นลำดับทีเดียวอย่าไปปรารถนาจะให้จิตสงบอย่าให้ปรารถนาจะให้จิตสงบมุ่งถึงจะปรารถนาให้จิตสงบนั่นเข้าไม่สงบซ้ำเมื่อไม่สงบแล้วก่อนไม่อยากจะภาวนาศรัทธามีอยู่ก็นับวันที่จะลดน้อยศรัทธามีอยู่นับละวันจะลดน้อยก็มันทำไม่ได้ผลทำได้ผลทำผลปรากฏขึ้นทำแล้วผลปรากฏขึ้นโอ้ดึงไว้ก็ไม่อยู่ทีแล้วพอค่าพอขายกำไรดีมันไม่เห็นกันละกันหรอกผู้ภาวนาก็เช่นเดียวกันผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นไม่เห็นแก่การหลับการนอนพอใจในการกระทำให้ยิ่งพอใจในการกระทำให้ยิ่งและผลของการกระทำก็ปรากฏให้ยิ่งอยู่เสมอและจะไปพอใจในการหลับการนอนได้ยังไง
ตาเป็นตาเหรอตามันเคยบอกมันเป็นตาสักทีไหมหูมันเคยบอกมันเป็นหูสักทีไหมจมูกมันเคยบอกว่ามันเป็นจมูกสักทีไหมปากมันเคยบอกว่ามันเป็นปากสักทีไหมฟันมันเคยบอกว่ามันเป็นฟันสักทีไหมลิ้นมันเคยบอกว่ามันเป็นลิ้นสักทีไหมถามไปอย่างนี้แล้วมันจะได้ความรู้ขึ้นมาตาของใครเคยบอกว่าเป็นตาไม่มีดอกหูก็เหมือนกันจะหูของใครก็ช่างจะบอกว่าเขาไปเอาเป็นหูไม่มีจมูกของใครก็ช่างจะบอกว่าเป็นจมูกเขาไปเอาเป็นจมูกหนึ่งหูจมูกของใครไม่มีพูดไม่มีบอกทำไมเขาจึงไม่พูดเขาไม่บอกเราเพราะเขาไม่รู้เรื่องจมูกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นจมูกดูแล้วจมูกมันรู้เขาเป็นจมูกไหมมีจมูกด้วยกันทุกคนนี่นะถามดูแม่จมูกเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นจมูกไหมลิ้นเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นลิ้นไหมฟันเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นฟันไหมถามยังไงมันก็เฉยทำยังไงก็เฉยถามยังไงก็เฉยมันก็ถามตอไม้ก็สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับตอไม้มันก็ขอนไม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดไว้แล้วเหมือนกับตอไม้หรือขอนไม้ที่ดีเกิดขึ้นมามันก็ไม่รู้แก่มันก็ไม่รู้ผมมันงอกผมมันขาวมันผมมันรู้ไม่ว่ามันแก่ผมมันถูกตัดผมมันถูกโกนมันรู้ไม่ว่ามันถูกตัดถูกโกนมันก็ไม่รู้มันจะรู้ยังไงแม้แต่มันรู้ว่าเป็นผมมันก็ยังไม่รู้มันไม่รู้อะไรสักอย่างมันก็แผ่นดินอย่างนี้ล่ะแผ่นดินเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นแผ่นดินหรือถามจนตายแล้วเกิดมาถามอีกมันก็ไม่ยอมบอกเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนี่ล่ะเราทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างนี้มีแต่เรามีตะเกียรกิเลสเท่านั้นล่ะมันโมเมเอาแล้วเราก็เชื่อมันแล้วก็เป็นของเราจริงๆของเราทำไมมันจึงแก่ของเราทำไมมันจึงแก่ของเราของเราทำไมมันจึงตายตายเอาตายกันอยู่ทุกวันมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเขามีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายและไม่มีอะไรสักอย่างคำว่าคนก็สมมติเอาคำว่าสัตว์ก็สมมติเอาคำว่าอะไรสมมติทั้งนั้นความจริงก็คือของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายนั่นเกิดเขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ยังไม่รู้ผมของเรารู้ไหมว่าผมมันยาวทุกวันผมของเรามันรู้ไหมว่ามันถูกตัดผมของเรามันรู้ไว้วันรู้มันหล่นก็ถามเอาแม่ศึกษาเอาแม่นี่ถามเข้าไปศึกษาเข้าไปมันไม่รู้อะไรสักอย่างนี่จึงว่าหลงมันต้องเรียนมันจึงรู้หลงมันต้องศึกษามันความหลงมันจึงหมดไปอันนี้เมื่อรู้ขึ้นมาความหลงมันก็ไม่มีนี่ความรู้มันจะเกิดความรู้ขึ้นเป็นขั้นตอนขึ้นมาเพราะว่านะไม่ใช่ว่าจะเข้าใจใจสงบอย่างเดียวไม่ได้จะให้ใจเป็นสมาธิอย่างเดียววิธีการภาวนาทำทุกอย่างเพื่อแก้ความหลงแก้ความพี่ไม่รู้ความจริงที่แก้เราอยู่เสมอคือการภาวนาอะไรเป็นคนอะไรเป็นคนตาเป็นคนเหรอหูเป็นคนเหรอถามไปผมเป็นคนเหรอเล็บเป็นคนเหรอฟันเป็นคนเหรอหนังเป็นคนเหรอถามลงไป
ถามอย่างนี้แล้วเกซาโรมานะฆ่าทันตาไตโจผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทนี่จะต้องเรียนกรรมฐานซะก่อนทั้งนั้นการเรียนส่วนมากเรียนเป็นพิธีเป็นหลักสูตรของการบวชไปเสียเป็นหลักสูตรของการบวชในเมื่อบวชแล้วก็ไม่สนใจเพราะอันนี้เป็นหลักสูตรของการบวชกรรมฐาน5เกซาโรมานะฆ่าทันตาตาโจก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้บวชผู้บวชนั้นหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังก็หลงอยู่อย่างนั้นโอกาสที่จะหายจากความหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังนี่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะถือว่าเกซาโรมานะฆ่าทันตากรรมฐานนี่เป็นพิธีการบวชเป็นตามเป็นหลักสูตรของการบวชเท่านั้นไม่ใช่หลักสูตรพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเป็นกรรมฐานสอนให้พิจารณาให้รู้เห็นการที่จะรู้จะเห็นมันก็ต้องศึกษาแยกแยะไตรตรองดูหน้าดูหลังนี่มันจึงชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาในที่สุดมันก็ชัดขึ้นมาว่าผมก็สักแต่ว่าผมเท่านั้นขนก็สักแต่ว่าขนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าเท่านั้นว่าของที่เกิดมาตายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของที่เกิดมาตายว่าเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นแต่ละอย่างเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเพราะเขาเกิดมาตายเท่านั้นเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้เรื่องอะไรแต่กิเลสมันเอาของเหล่านี้ละเอามาเป็นเครื่องมือของมันยึดถือว่าเป็นเรามันก็เอาของเกิดมาตายอันนี้น่ะไปยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นตัวเป็นตนมันต้องการอะไรมันต้องการอะไรมันก็เอาของเกิดมาตายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้มุ่งทำให้บรรลุให้เป้าหมายที่มันอยากมันต้องการมีแต่หมดไปมีแต่หมดไปมีแต่หมดไปผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าวัดเจ้าว่าหมดตามๆกันไปหมดตามๆกันไปลูกหลานของผู้เฒ่าผู้แก่นั่นก็แก่ขึ้นมาแก่ไปแก่ไปในที่สุดก็ตายไปตายไปจึงว่าไม่มีใครได้อะไรไม่แต่ความตายมันก็ไม่มีใครได้ได้แต่ความตายความจริงมันก็ไม่ได้ไม่แต่ความตายมันก็ไม่มีใครได้แต่ทุกคนที่ต้องเจอแต่ว่ามันมีใครได้เจอสิ่งที่ชอบใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกคนต้องเจอแต่ทุกคนก็ไม่มีใครได้สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าจึงว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนที่จะมาจับต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้ความแก่มันก็ยังแก่ไปหนาอะไรต่ออะไรก็มันแก่ไปก็หมายถึงมันเสียไปเสื่อมไปหมดไปเบาบางไปอายุสังขารอายุการเวลาอายุพรรษามีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ความไม่ได้เรื่องมันเพิ่มขึ้นความนั้นไม่ได้เรื่องมันเพิ่มขึ้นเท่ากาลเวลาอายุพรรษาอันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรจึงว่าการเวลา
อายุมันไม่มีส่วนช่วยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีอายุอยู่ร้อยปีแต่เป็นคนประมาทสู้ผู้ที่มีอายุเพียงวันเดียวไม่ได้แต่ผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาททำไมยิ่งเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้เลยก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้จริงๆอยู่สักร้อยวันสักพันวันแต่ละวันก็มีแต่ประมาทมันจะได้ประโยชน์อะไรอยู่วันเดียวเท่านั้นวันนั้นเป็นวันที่มันคงอยู่ในอัปมาทธรรมมันคงอยู่ในประมาทธรรมมันคงอยู่ในอัปมาทธรรมแม้แต่วันเดียวนั้นก็เป็นมงคลอย่างยิ่งความไม่ประมาทเป็นมงคลความประมาทเป็นอัปมงคลนานเท่าไหร่ยิ่งสร้างความไม่เป็นมงคลให้แก่เจ้าของมาเพียงแต่น้อยนิดมีโอกาสได้สร้างความเป็นมงคลความเป็นมงคลให้เกิดให้มีขึ้นแก่เจ้าของอันนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอายุสักร้อยปีเป็นผู้ประมาทสู้ผู้ที่ไม่ประมาทมีอายุเพียงวันเดียวไม่ได้จึงว่าอันนี้ไม่มีใครที่จะพูดอย่างนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่พูดขึ้นก่อนและบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นว่าคำพูดอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงจึงมีการพูดกันต่อมาต่อมาต่อมาต่อไปจะไม่มีการจำคำพูดอันนี้นับวันที่จะน้อยลงไปทำไมจึงน้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะทุกคนเป็นคนประมาทเสียแล้วและก็ไม่เห็นโทษของความประมาทและคำพูดถึงว่าอายุร้อยปีสู้คนมีอายุวันเดียวก็ไม่ได้จะไม่มีใครพูดถึงกัน